เฮ้ยทำไมมันบินอย่างนั้นวะเหมือนอาการสตอนชายปีกหน้ายกปะทะมุมปะทะชายปีกหน้าน่าจะเยอะเกินไปอะครับเดี๋ยวเราลองเพิ่มน้ำหนักส่วนหัวดูเพิ่มดินน้ำมันไปนิดนึงแล้วดูว่าจะเป็นไงวิธีปล่อยนะครับไอ้เครื่องร่อนพวกเนี้ยปล่อยไปพัดก่อนแล้วเอาไอ้มือที่เรามือซ้ายที่จับลำตัวเนี่ยเราไม่ได้หนีบมันนะครับแค่ส่งมันไปนิดเดียวเบาๆปล่อยไปพัดก่อนแล้วก็ปล่อยไปเลยแล้วก็บินแต่ทำไมมันบินเหมือนลงขึ้นเนินลงเนินอย่างนั้นเหรอทดสอบอีกครั้งโอ้บินดีบินไปเรื่อยๆเรื่อยๆแสบเดี๋ยวไปดูตอนมันขึ้นรันเวย์กันเป็นยังไงเทคออฟอะเทคออฟตอนนี้เราทดลองเอามุมปะทะที่ชายปีกหน้าใบพัดสีขาวเกือบ2องศากว่าเกือบ3มั้งดูว่ามันจะบินยังไงโอ้แม่อ้าวทำไมหนังยางหมดโคตรเร็วเปลี่ยนหนังยางบินตีลังกาบินไปบินมาหมดหนังยางจบมันก็บินได้แต่มันบินไม่เสถียรไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเราลงไปลดไอ้ที่ชายปีกหน้าลงสัก2บินดูไปดูการเทคออฟของไอ้เครื่องร่อนที่ใส่ยางกันดีกว่ามาดูเทคออฟกันบายบินติดต้นไม้เหี้ยตามสูตรไปติดต้นไม้ตอนนี้ลองหมุนรอบเยอะๆดูว่าให้เขาบินไปทางนั้นแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายดูว่ามันจะเพิ่มระดับแล้วบินเลยยอดไม้พวกนี้ได้ไหมไปขึ้นไปเลี้ยวเหยียบติดแล้วไปเหยียบหายไปเรียบร้อยออกไปตกตรงนู้นแล้วนี่ไงนี่ไงตกอยู่มุมเนี้ยติดต้นไม้ต้นเนี้ยมาดูอีกลำว่าเทคออฟเป็นยังไงมั่งเผื่อตีโค้งบินเอ้าเชี่ยรันเวย์ไม่พอเดี๋ยวเพิ่มระยะก่อนไอ้ลำเนี้ยที่มันบินขึ้นแล้วแต่ว่าเหมือนขึ้นเนินลงเนินเนี่ยมันเป็นใบพัด8นิ้วแต่อันเนี้ยมันเป็นใบพัด7นิ้ว8นิ้วนี่พอฉุดขึ้นไปตอนบินขึ้นดีมากเลยเดี๋ยว7นิ้วเราเพิ่มระยะขึ้นมาจากเดิมเมื่อกี้แค่4เมตรตอนนี้เพิ่มมาเป็น6เมตรดูว่าจะขึ้นไว้ได้หรือเปล่าลองดูได้แล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปไหนมันวะเอ้าตกอยู่นู่นตกอยู่นี่เห็นไหมก็เดินไปเก็บมาเรียบร้อยละผลปรากฏว่าหนังยางขาดป่ะกลับบ้านโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลำเนี้ยผมจะลองไปเปลี่ยนที่ผมคิดว่ามันเป็นบินไม่ค่อยเสถียรนี่อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยใบพัดกับขนาดปีกแล้วขนาดของไอ้เครื่องร่อนเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันรูปร่างแค่นี้เหมาะกับ7นิ้วมากกว่าเดี๋ยวลองไปแก้ทำให้ปีกมันใหญ่ขึ้นแล้วดูว่าจะบินดีไหมมาแก้ลำนี้กันเอ้ยมาแก้ไขสไตล์ผมนี่โคตรง่ายอ่ะผมตัดแม่งทิ้งเลยตัดเอาไว้สัก2มิลลิเมตรอ
ทำแบบนี้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาปะมันเลยกาวมันก็ยังไม่แห้งนะครับแต่ไม่ควรทำตามแต่เราขี้เกียจไปรอกาวแห้งเพราะว่าถ้าเวลาไปเล่นจริงรอให้มันกาวแห้งก่อนแล้วค่อยทำนะอันนี้ก็แค่มาทดสอบดูว่ามันบินได้ไหมเอาแค่เห็นไหมว่ามันบินได้ก็พอนะครับเพราะว่ากลัวจะไปปลูกต้นไม้ใหญ่แล้วมันติดไม่อยากให้มันติดต้นไม้เพราะวันนั้นก็ติดแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ผลปรากฏว่าพอเอาไม้ไปตีมันปีกพังเลยตอนนี้ก็หมุนไปประมาณ50รอบมั้งพร้อมลุยโอ้เดี๋ยวลองแก้ไขใหม่ตอนนี้ผมใช้วิธีแก้ก็คือผมเอาแผ่นหางดิ่งเนี่ยลงนิดนึงไม่ได้ให้มันกดไปเยอะเอาแค่เรียบๆเพราะผมมาสังเกตดูว่าไอ้แผ่นหางดิ่งเนี่ยผมไปทำมุมเขาไว้ผมลองปรับให้เป็นกลางๆแบบไม่ได้รีดอะไรแล้วก็ลองดูมันไปบินได้ดีบินขึ้นไปเรื่อยๆล่อนลงสวยไม่พังครับถือว่าใช้ได้จบจริงๆผมอยากให้มันบินตีลังกาแต่ผมทำมันไม่ได้ตอนนี้เลยผมลองเอามาใช้ลองให้มันบินวนอยู่แถวเนี้ยดูว่าจะได้ไหมหวังว่าคงไม่ติดต้นไม้นะแซ่บไปแล้วบินวนลูกบินวนบินวนดีลูก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 ลงแล้วลูกรับสิทำไมหลบกันเล่า สองพี่น้องถือว่าสำเร็จในระดับหนึ่งเลยครับเจ๋งมากเอาเลยมันทำไมไม่หมุนเยอะๆลูกพร้อมไปเลยเคลียร์เลยแกปล่อยไม่เป็นอ่ะเนี่ยบอกให้ปล่อยอย่างเงี้ยดูมือซ้ายเอาบังกล้องอ่ะมือซ้ายอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็ปล่อยไปแค่นี้เอาเฮียไม่มีคนถ่ายอีกโอ้กูจะเป็นไหมเนี่ยไม่อีนอมันย้อนแสงก็แกไม่กดกล้องอ่ะเฮ้ยพร้อมหรือยังเอาเลยเขาถ่ายแล้วก็บอกว่าจะปล่อยหัวทิ่มปล่อยมันขึ้นไม่เข้าใจกันเลยมันตีนกาไม่ได้อ่ะ
ลองพุ่งแบบไม่ได้พันยางอ่ะแล้วปล่อยออกมาเลยอ่ะมันก็จะพุ่งได้พุ่งเป็นหรือเปล่าแอเนี่ยแหละเขาเรียกว่าพุ่งไม่เป็นแกพุ่งระดับนี้ได้หัวไหล่อ่ะปล่อยไปหัวไหล่นี่แกพุ่งขึ้นฟ้ามันไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ใช่ดูนี่เขาจะพุ่งให้ดูดูนะพุ่งก็หาไปกล้องเนี่ยดูแล้วจับมันพุ่งอ่ะแล้วทิศทางเนี่ยมันอยู่แค่ตรงเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าพุ่งไม่ใช่พุ่งเหินฟ้าไม่อย่างนั้นแล้วเวลาปล่อยอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไงไอวีโออยู่ใช่ดีแล้วตื่นนอนยังเนี่ยยังอันนี้กี่ไร่อ่ะไม่ถึง2งาน3งานเองข้างในน่ะประมาณ2ไร่อ่ะที่ไปถ่ายตรงนู้นน่ะโอ้เนี่ยแหละสวยสวยงามสวยสวยดีมากโอ้เจ๋งใช้ได้ครับทดสอบผ่านพุ่งดีอะไรนั่นแหละดีใจพุ่งเป็น10รอบเด็กเกิดอุบัติเหตุครับพี่ชายมาช่วยเราจะเรียกไอ้นี่ไหม191หลังจากทดสอบเครื่องร่อนแล้วเด็กก็เกิดอุบัติเหตุครับนึกว่าจักรยานเอายกล้อแบบเมื่อกี้แล้วหน้าวำเอาเขินแบบที่9บินโอโอเคดีขึ้นใช้ได้นี่มาทดลองเครื่องบินพลเรือนยางแบบ8 9 10ที่ทำให้ดูเมื่อวานนี้วันนี้ก็ทดลองทีเดี๋ยวก็ไปแก้ไขแล้วก็ทำให้มันดูสวยขึ้นนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็ถ้ามันบินดีขึ้นอะไรดีขึ้นเราก็จะเขียนแบบสวยงามเนี่ยครับตอนหมดพลังยางแล้วอยากให้มันร่อนลงสวยๆใช่แบบนี้ได้ทดลองแบบที่10เสร็จบินไปแล้วเลี้ยวขวาแล้วบินไปเรื่อยๆอ้าวหลุดแล้วยางหมดรอบแล้วอ่ะ